ที่จริงก็ขอเลยก็เลยขอชี้แจงในเรื่องของการอยู่ร่วมกันดังกล่าวด้วยและอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องการให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติในหลักของสารานิยธรรมทั้ง6ประการดังกล่าวเพราะการปฏิบัติในหลักคําสอนของพระเจ้านี่น่ที่พูดถึงในเรื่องของการ ประพฤติในเรื่องของเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและก็เมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเหตุผลก็คือว่าในชั้นคำสอนที่พระศาสดาตรัสว่ากายกรรมที่ประพฤติทางกายนั้นเราต้องมีเมตตาต่อบุคคลรอบข้างคือช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามที่เรา จักกระทำได้แล้วก็ตั้งวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังก็คือว่าจะพูดจาสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาแล้วก็มโนกรรมก็ทั้งต่อหน้าและรับหลังคือการคิดก็มีความรักความปรารถนาดีก็ความเอื้อถทอรต่อกันและกันลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมแล้วก็เมตตามโนกรรม ทีนี้ก็คือการที่เราจะทําให้ร,รมสามของเราที่ขับเคลื่อนออกไปในการที่จะอยู่ด้วยกัน,นในการที่จะเป็นไปกับเมตตานี่ยเขาเรียกการปฏิบัติธรรมเนะการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพูดถึงในชั้นของคําว่าเมตตาเนี่ยธรรมชาติที่มีความรักความปรารถนาดนีเนี่ยลักษณะของเมตตาเนี่ยให้สังเกตดูว่ากิจของเมตตาเนี่ยเขาทําลายโทสะมัน ก็คือเป็นชั้นของกุศลศีลนั่นเองเรื่องเมตานี่นะถ้าเราไปดูอีกสิ่งหนึ่งจะเห็นชัดว่าถ้าพูดเรื่องศีลท่านพูดเรื่องเจตสิกนศนะีลในส่วนของเจตสิกศีลก็มีความมีความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาทีนี้ท่านขับเน้นเมตตาในี่ขับเน้นความไม่โกรธไม่โกรธก็คือเป็นสภาวะของปะโทสะเจตสิกธรรม คือสภาพใจที่ไม่โกรธไม่ประทุษร้ายพอไม่โกรธไม่ประทุษร้ายก็เลยมีความเขาเรียกว่ามีลักษณะของเมตตาก็คือการประพฤติประโยชน์ในการที่จะทําให้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมมันนะ่ะมีการเอื้อมประโยชน์ไปให้ลักษณะขเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเอื้อมประโยชน์ไปให้ทางกายกรรมก็คือมีการกระทําการกระทําก็มี กายวินญ,ญตัตคือการเคลื่อนไหวทางกายทางกายยทวารเนี่ยนะที่จะมีการผ่านออกมาในการยืนการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนอียบทเคลื่อนไหว,วไอวัยวัต่งางๆแต่ว่าการเคลื่อนนั้นปกติเราเคลื่อนอยู่แล้วเช่นหยิบของส่งให้กันก็ดีปัดกวาดเช็ดถูมีการอุปถากดูแลซึ่งกันและกันก็ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทํำกันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่เราจะให้เมตตานะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ให้เป็นไปอย่างเนี้ยลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าเจริญเมตตากายกรรมให้มีการจิตให้เป็นไปกับเมตตาให้ขับเน้นไปที่เมตตามีความรักปรารถนาดีเอือ้อทอก็หยิบยื่นประโยชน์ออกไปจากทางกายทางวาจาก็คือการเปล่งการกล่าวการแนะนําเป็นต้นเล่เนี่ยนั่นเป็นเมตตาวจีกรรมส่วนทางใจคือการคิดดังที่ได้กล่าวเนี่ย ตั้งมโนกรรมที่เป็นเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังใจของเราต้องเปลี่ยนไปด้วยเมตตาต่อบุคคลอื่นด้วยทั้งต่อหน้าและรับหลังดังกล่าวเรามีเมตตาทางใจคิดว่าการที่เราได้มาพบร,รู้จักกันตลอดถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามบรรเพนประโยชน์ให้กันทั้งสองฝ่ายเมื่อได้เจริญเมตตากายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมแล้วทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วเนี่ย จึงเป็นการเจริญเมตตาอย่างแท้จริงเป็นการเจริญเมตตาของเราที่สื่อออกมาทางกายสื่อออกมาทางวาจาและก็สื่อออกมาทางใจให้บุคคลอื่นรับรู้และได้รับผลในการที่จะเจริญเมตตากับบุคคลนั้นๆไม่ใช่เป็นแค่เพียงหลับตาอย่างเดียวนั้นเมตตาเนี่ย ต้องออกมาทางกายทางวาจาด้วยเมื่อใจมีเมตตาเนี่ยทางกายทางวาจาที่เคลื่อนไหวออกมานั้นน่ยต้องให้มีเมตตาเป็นตัวผลักดันหรือให้เมตตาเกิดขึ้นก่อนเพราะปกติอัตยาสัยของเรานั้นเนี่ยโดยมากเราก็เป็นไปตามความเคยชินแต่เนี้ยพอเราฝึกลักษณะอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใจมันจะเป็นไปกับเมตาก่อน เพราะธรรมชาติของใจเป็นไปกับเมตตาทีนี้ดูกิจของเมตาก็ทําลายโทสะอาการปรากฏของเมตตาก็คือความผ่องใสของกายของวาจาของจิตใจก็เหมือนกับกระสีนั่นเองเราดูประทัดฐานของเขาเหตุใกล้นะทำยังไงจะให้เมตตาเกิดท่านเรียกว่ามานาปะภาวะคือการใส่ใจในมานาปะภาวะก็หมายความบอกว่าให้มองส่วน ที่เป็นจุดดีของบุคคลอื่นได้เห็นพูดกันตามหลักปัจจุบันเขาเรียกมองจุดเด่นคนได้อย่าไปมองจุดด้อยคนถ้ามองจุดด้อยแล้วมันจะทําให้ใจขาดเมตตาเพราะทุกคนเนี่ยมีจุดด้อยหมดเลยแล้วก็มีจุดเด่นหมดแต่ถ้าเราสามารถมองจุดเด่นเขาได้เมื่อไหร่ตัวเมตตาจะอาศัยจุดเด่นนั่นแหละแล้วก็ไปกกบปุดจุดด้อยของคนคนนั้นได้ และเราก็จะสามารถรักและก็ปราถนาดีเอื้อทอนแล้วก็สามารถประพฤติประโยชน์กับเขาได้และการประพฤติประโยชน์ก็ไม่ได้ขับเน้นเรื่องผลที่จะตอบเพราะว่าให้สังเกตดูนะว่าธรรมชาติของเมตตาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีเมตตาแท้และเทียมใช่ไหมถ้าเมตตาเทียมเนี่ยท่านห้ามเจริญอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นตันหา ถ้าสับท่านถ้าเรียกว่าตัณหาเปรมะเนี่ยมันเต็มมันท่าที่มีความรักไม่รักปรารถนาดีไม่ใช่แต่มันอิงแลยมันอิงว่าเราได้ประโยชน์จากการที่จะเมตตาหรือจะทําสิ่งนั้นด้วยมันหวังสิ่งตอบแทนลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่เมตตาแท้แต่ถ้าเมตตาแท้เนี่ยเป็นความรักความปรารถนาดีเพื่ออะไรเพื่อต้องการขัดเกลาตัโดยเองจริงๆ ต้องการพัฒนากระแสจิตของตนเองเนี่ยเข้าถึงสภาวะที่มีความสงบและก็ความสุขมีความเอื้ออารหยิบยื่นประโยชน์ออกไปให้จริงๆแม้หลับตาอยู่คนเดียวก็น้อมจิตที่เป็นไปกับเมตตาแผ่ให้กับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเนี่ยให้เขามีความสุขปราศจากทุกข์มีใยเบิกบานเหมือนถ้าเรามาสวดว่าอาหังสุกีโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดถ้าให้ตัวเองเนี่ยนอหังอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอหังอพยาปโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตพยาบาทจะได้เบียดเบียนซึ่งใครๆเลยอหังอนีโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอหังสุขีอตานางปริหารามีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันนี้รูปแบบ แต่บางครั้งเมตตาไม่เดินเอาดีท่องได้หลายๆคนเนี่ยแผ่เมตตากันได้หมดเลยแต่เมตตามันไม่ไม่วิ่งออกไปอย่างๆิงความคิดไปหมดนะเราจะเป็นคนที่มีความคิดเร็วมากได้มาคิดถึงตนเองและบุคคลอื่นไปแต่วความคิดแต่เมตตามันไม่ไปเขาเรียกมันแล้งน้ําใจคิดถึงคนอื่นได้แต่เมตตามันไม่วิ่งไปกับความคิดเป็นบ่อยไหมเราคิดถึงพ่อได้ถึงแม่ได้ถึงใครต่างๆได้หมดเลย เร็วมากแต่เมตตามันไม่รู้ไปไหนไม่รู้มันไม่ยอมไปด้วยเช่นเข้าใจหมดคิดถึงคนนั้นก็ออกอ้าคนนั้นกําลังมาคนนี้กําลังมาเนี่ยคิดเขาไปฟรีหมดเลยเนะี่ยตรงนั้นเราก็กลับย้อนมาใหม่น้อมหน่วงใส่ใจเออนี่เขามีจุดดีตรงนี้มีจุดเด่นตรงนี้นะก็มองจุดดีจุดเด่นไปเฉยก็น้อมให้เขามีความสุขให้เขาประสบประสบความสําเร็จในชีวิต ให้เขามีความสะดวกเนะให้เขาประสบเขาปรารถนาทรัพย์ให้เขาได้ทรัพย์เลยปรารถนาความไม่มีโรคขอให้เขาได้ความไม่มีโรคปรารถนาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้เขาสําเร็จโดยง่ายโดยพันโดยสะดวกและโดยเร็วเนยเขาประกอบอาชีพการงานใดๆเขาให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตและในขณะเดียวกันเนีให้เขาเดินตามทานศีลภาวนาในคําสอนของวระศาสดาเข้าถึงความหลุดพ้นโดยโดยเร็วโดยสะดวกด้วยเถิ มันกล้าไหมที่จะให้เขาแบบเนี้ยยกตัวอย่างสมมุตินะถ้ากําลังทํางานตีคู่กันไปอย่างเงี้ยนะสมมุติว่าชิงขั้นเงินเดือนกันเนี่ยนะ่ยขอให้เขาประสบความสําเร็จชีวิตในชีวิตเธอขอให้เขาได้สองขั้นหรือสามขั้นตามที่เขาปรารถนาเนะี่ยแล้วขอให้เขาแซงหน้าเราไปเถอะก็คิดขนาดนั้นไหมถ้าเมตตาจะเป็นแบบนี้ ถ้ามันถ้าเป็นตันหานบอก,อกขอหน่อยได้ไหมให้เราแซงไปก่อนแล้วเขาตามหลังเงเนี่ยถ้าลักษณะเมตตาจะเมตตาเทียมมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเมตตาแท้จะวิ่งเลยบอกน้อมเขาประสบความสําเร็จในชีวิตที่สุดจริงๆให้เขามีจักษุเนี่ยของภาริยะเนี่ยเพราะเขามีจักษุบอดมานานแล้วเหมือนเรานี่แหละว่าง,งั้นเถอะให้เขามีจักษุของภาริยาคือมียานปัญญาคือสัมมาทิฏฐิญาณนนะ มีความเห็นมีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระศาสดาอย่างลึกซึ้งและเดินตามแนวทางทางคําสอนของพระศาสดาจนสามารถเข้าถึงอนุบาตาบริณิพานเข้าถึงความหลุดพ้นเข้าถึงบรมธรรมโดยอย่ามาหลงทางในสังสารวัฏอีกเลยไม่เจ็บปวดตัวงนะั้นไหมน้อมอย่างเงี้ยถ้าเขาบารมีมากกว่าเราให้เขาไปโดยเร็วเถอะอย่าติดขัดเลย แล้วเขาพบเห็นทางสว่างของปัญญาแล้วเจอสิ่งที่ถูกต้องเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถพาเขาขัดเกลาปพะพฤติปฏิบัติเชื่อมโยงกับพระเจ้าได้ให้เขาติดเข้าเชื่อมโยงต่อพระรัตนา,ตายัยและพัฒนาตนเองเป็นส่วนหนึ่งในสาระแม้พัฒนาจากปุถุชนเป็นสังฆะเป็นอริยะได้เป็นอริยะชนได้เงี้ยเนี่ยน้อมไปถึงขนาดอย่างนั้นก็เลยเป็นเมตตาแท้ไหมแท้เลยแต่เราเคยให้คนอย่างนั้นไหม มีความรู้สึกว่าน้อมไม่เขาได้ทะลุทะลวงขนาดนั้นไหมว่าเออเนี่ยอย่ามาติดขัดตีบตันในทางปัญญาเลยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสว่างใสในญานปัญญาเถอะให้เขาเดินตามทานศีลภาวนาเดินตามศีลสมาธิปัญญาสามารถประชุมเข้าถึงบร,รมธรรมโดยง่ายโดยสะดวกโดยเร็วเถอะถ้าคิดอย่างนี้สภาพของเมตตาจะเป็นแบบนี้รักและปรารถนาดีาจริง ไม่ต้องสูงสุดจริงๆไม่ต้องการให้เขาวนอยู่ในสังสารวัฏรหรือในวัฏสงสารคิดได้ไหมแบบนี้ถ้าอย่างนี้สิเป็นเมตตาแท้อย่างเงี้ยถ้าไปนั่งกรรมฐานหรือจะไปเจริญกรรมฐานเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันเจริญแบบสละแล้วให้จริงๆไหมให้เขาจริงแต่ที่ไหนได้ใจที่เราน้อมให้นั้นเนี่ยกลับกายมาทําเป็นไงสภาพใจของท่านผู้นั้นก็จะยกระดับขึ้นยกระดับขึ้น ไม่ใช่ยกทีน้ำมิทามากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เลยเนะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยสภาพใจนั้นคืออย่างนี้ใจของเราท่านทั้งหลายเป็นใจที่ไม่สะอาดถ้าพูดตามหลักเรียกว่าใจสกปกด้วยราคะสกปกด้วยโทสะด้วยโมหะใช่ไหมเราเนี่ยอาศัยความผ่องใสได้โดยการให้จิตลงสู่ผวัง สังเกตดูที่เราเนี่ยอาศัยรวังขจิตเนี่ยใครนอนพักผ่อนมากก็สีหน้าผ่องใสตื่นก็นมาก็สดชื่นใช่ไหมนี่ยเราพอแต่พอพออยู่ในประเภทของชาวนาเนี่ยจิตเราจะขุนมัวมากอากุศลหรือบาปจะมาแทรกเป็นระ,ะระยะระยะแสดงให้เห็นชัดว่าเราเราเดินกุศลไม่ได้เอามาเออวางพระทันสนทนามากับ ยมที่ขับรถยอมโจมาก็เออให้ท่านสนทนามาก็ฟังท่านก็พูดในเรื่องของกุศลบอกเราไม่สามารถเดินกุศลได้อย่างต่อเน,นื่องมาก็จับประเด็นนีน่จริงนี่ท่านเข้าใจเพราะถ้าเราเดินกุศลได้จริงบรรลุได้อย่างที่ได้กล่าวนี่เราเดินไม่ได้ไงเหตุผลที่เดินไม่ได้ก็เพราะมีอุปกิเลสหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยมาแทรกเป็นระยะระยะเอาอย่างที่เราฟังทากันตอนเนี้ย เยอะหมดเลยเป็กามาฉันทะความยินดีความเพลิดเพลินแทรกพยาบาทความหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็แทรกทีน้มิทะหดหูท้อถอยก็มาแทรกอุทจจักกุกุจะฟุ้งซ่านก็มาแทรกแล้วก็วิจิกิจฉาลังเลสงสัยก็มาแทรกเอาวิชาคือความมืดบอดแห่งจิตก็มาแทรกเป็นระยะระยะจิตโสกโปะไหมแบบนี้นี่โสกโปกถ้าพูดถึงน้ํามันรถก็เรียกน้ํามันที่ไม่สะอาด ถ้าพูดถึงจิตเ็าเรียกจิตไม่สะอาดแล้วจิตไม่สะอาดอย่างนี้จะบรรลุบรมธรรมได้ไหมไม่ได้ต้องขัดต้องต้องจัดการไหมต้องขัดเกลาเอาอะไรไปขัดเกลาดเดี๋ยวนี้เมตตากายกรรมวจีกรรมมกนกรรมนี่ก็ขัดเกลาอย่างเงี้ยแล้วก็สาธารณโบคีก็นในท่านขับเน้นลงไปชั้นทานการสละศีลส,สามัญญาตาท่านขับเน้นศีลทิฏฐิสามัญญาตาท่านขับเน้นอะไรขับเน้นวิปัสนา ที่จริงขับเน้นตัวตั้งแต่กรรมสกตาสมาธิถี่เป็นต้นไปอย่างที่เราจะเห็นชัดเลยคําสอนของพระศาสดาเห็นไหมสรุปแล้วท่านมาขับเน้นทานศีลภาวนาก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเนะท่านขับเน้นอย่างเนี้ยแต่ท่านจะให้มุมยังไงในการที่จะขัดเกลาแล้วเราจะเอามาใช้ยังไงเอามาเจริญยังไงอย่างที่บอกว่าทุกคนมีความคิดแต่คิดแล้วเมตตาไม่ยอมไปด้วยทำไง ไม่ไปเนี่ยคิดได้เร็วด้วยให้อ่านหนังสือก็นั่งอ่านได้เอาสิเนี่ยอ่านได้หมดเลยเนี่ยอ่านเนี่ยทำความเข้าใจได้ท่องก็ได้อิติปิโสภะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาแล้วเห็นคุณของภาษาสดาไหมไม่ออกดิเห็นไหมเนี่ยจะ่จทำไมสมัยก่อนเขาสาธยายแล้วเขาได้อ่ะ ทำไมเขาได้แทงตลอดสัจจะกันอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่สายายแน่นอนเขตแห่งการบรรลุห้าใช่ไหมในวิมุตตายตนาฟังธรรมจากพระุทธเจ้าและสาวกของพระเจ้าบรรลุได้สองแสดงธรรมในขณะกําลังแสดงไปผู้แสดงบรรลุได้สามไม่ได้ ฟังแล้วก็ไม่ได้จากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้แสดงแต่ว่าเรียนมาศึกษามาเข้าใจกลุ่มนี้คือสาธย,ย,ยายในขณะที่สาธยายนั้นบรรลุเงี้ยกลุ่มที่สี่ไม่ได้ไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและสาวกไม่ได้แสดงธรรมไม่ได้สาธยายแต่ศึกษามาอย่างดีเบ็ดเสร็จแล้วเอามาตรึกจํามาทรงจํามาทั้งอัฏฐาและเวียนเอามาตรึกตามตรองตามบรรลุเลยเงี้ย กลุ่มที่สี่ก็คือว่าเรียนกรรมฐานศึกษาแล้วก็เดินกรรมฐานไข่ควรอบรุ้ห้าอย่างในทุกวันนี้เหลืออยู่อย่างเอาเอาไปนั่งหลับตาหลับก็ผิดอีกได้ที่ไปอีกเลยเนี้ยข้อมูลกรรมฐานไม่ชัดไม่แข็งแรงอีกเลยไม่ได้เห็นการบรรลุไหมนในคําสอนนะ่บอกห้าพิวตายะตะนได เห็นเคียดเคียดถึงการหลุดพน้นมีเยอะหมดเลยในคําสอนแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปไปกันไม่เว็นนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าน้อมให้เราทั้งหลายได้ได้เข้าใจว่าสภาพของเมตตากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต่างๆเหล่านี้นะที่บอกว่าเราเจริญกันไม่ได้เพราะจิตเราไม่ได้ขัดเกลังได้เกลา ตรงนี้ก็สุนลาภาคือปัจจัยที่ได้รับมาเป็นต้น,นนะนะที่เกิดโดยธรรมนะลาบที่เกิดโดยเขาโดยถ้าพระก็บินบาตรโดยชอบทมเว้นจากมิจฉาชีพเนะี่ยการหลอกลวงเป็นต้นอลไรเนี่ยอย่างต่ำที่สุดแม้เพียงพิกษาที่นับเนื่องในบาตรหมายความว่าอย่างต่ำสุดแม้เพียงอาหารนะสองหนึ่งถ้าพีสองทพีที่นับเนื่องในบาตรที่มีอยู่ภายในบาตรของท้าพระนี่เนะี่ย ผู้บริโภคไม่แบ่งแยกก็คือบุคคลที่บริโภคโดยไม่แบ่งทานและผู้รับทานเนี่ยแบ่งก็คือแบ่งโดยอมิตรก็แบ่งโดยบุคคลนะถ้าแบ่งโดยอมิตรก็คือว่าการคิดแบ่งบอกว่าเราจักให้เพียงเท่านี้จักไม่ให้เพียงเท่านี้แบ่งโดยบุคคลก็แบ่งว่าเราจักให้แก่คนโน้นจักไม่ให้แก่คนนี้เป็นต้นบุคคลใดบริโภคไม่แบ่งทั้งสองอย่างบุคคลนั้นชื่อว่าอปติวิพ yeah, you know, ัต พภคีผู้บริโภคไม่แบ่งฉะนั้นจึงกล่าวว่าเนวะอามิสังปฏิวิพัชิตตวาพุทธิก็บอกไม่บริโภคนะไม่บริโภคแบ่งอามิสเป็นต้นตรงนี้ก็คือบอกว่าก็หมายความที่จริง,รงคนนี้ถ้าหากเราพูดถึงขับเน้นประเภทอย่างสูงเลยนะท่านบอกว่าคนที่จะบำเพ็ญสารานิยธรรมในข้อเนี้ท่านได้หารมาท่านวางเลยคะระครังด้วย เชิญท่านทั้งหลายไม่หยิบเอาไปได้ไม่หยิบเอาเลยในบาทนี่ที่ได้มาทั้งหมดนี่แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะชื่นใจหยิบไปหมดบาทยิ่งชื่นใจอันนี้หมายถึงระดับสูงเขาที่เขาทาถ้าใครทําได้ติดต่อกันสิบสองปีนี่เนี่ยไปบินทบ,บาทกับต้นไม้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเทวดาวก็ร้อนลอนทนไม่ไหวเงี้ยเนี่ยนะครับนะครับเ,เดี๋ยวหาอาหารให้จนได้แต่าทาได้ไหมละ่ะทุกวันเลยนะต้องทําทุกวันนะ ถ้าเขาหยิบไปทุกวนันทุกวันไม่มีอาหารก็ต้องโอดยมอดเงี้ยนะไม่ทําโทสะหรือทําน้อยเนื้อต่ําใจใเกิดขึ้นเหมือนน่าจะแบ่งไว้สักก้อนก็นยังดีนี่ไม่มีเลยเนี่ยนะนะไม่มีคิดขนาดนั้นเลยการแบ่งเนี่ยอันนี้แปลว่าทําระดับสูงถ้าพระบางองค์ท่านก็ทำนี่นะและโดยมากพระส่วนท้าที่ท่านเข้าใจคําสอนท่านก็จะพยายามทําตรงนี้ถ้าอย่างเราก็สมมติได้อาหารมาเบ็ดวางแล้วเชิญท่านทั้งหลายหยิบนี่ไหวไหมก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหม แต่ถ้าทำได้เนี่ยใช่ไหมทำได้เนี่ยกุศลทานก็แข็งแรงนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำได้เนี่ยนะตรงนี้ท่านบอกว่าให้แก่ใครถ้าจะให้เนี่ยนะให้แก่ภิกษุผู้มีศีลและผู้ทุศีลทั้งหมดนี่ท่านไม่เลือกภิกษุผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมเป็นผู้บริโภคไม่แบ่งแยกส่วนการให้เจาะจ,จงแก่ภิกษุผู้เป็นไข่เป็นต้น อยู่ในการอยู่ในฝ่ายการไม่แบ่งแยกเหมือนกันเพราะมิได้ปฏิเสธว่าเราจาักไม่ให้บุคคลโน้นเนื่องจากการแบ่งแยกมีความตรงกันข้ามเป็นหลักสําคัญฉะนั้นเขาบอกว่าเลือกให้แก่ภิกษุผู้อาพาธผู้พยาบาลภิกษุไข้ผู้จรมาผู้เตรียมที่จะเดินทางหรือบุคคลผู้ขนขวายในการเย็บจีวรเป็นต้นก็ควรอนนั้นอันนั้นเรียกสาธารณโภคีผู้บริโภคทั่วไปมีลักษณะของผู้บริโภคโดยทั่วไปดังที่ได้กล่าว อ,อาหารที่ปลาณีีดะไรต่างๆนั้นในรายละเอียดต่างๆมาจะไม่ตามไปไปขับเน้นนะแต่เพียงแต่บอกว่าตรงนี้ท่านขับเน้นอะไรในการสละดังกล่าวนี่ย้อนกลับมานิดหนึ่งถามว่าพอเรามองว่าวัตถุภายนอกทั้งหมดเป็นวัตถุทานได้หมดแล้วแล้วทุกวันนี้เราสามารถมองอะไรเป็นสิ่งที่ควรให้ได้หมดหรือยังถ้ายังแปลว่าวัตถุทานยังไม่ไม่ดี ถ้าเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของที่ควรให้แต่แต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเราก็น้อมที่จะสละัน้อมที่จะสละได้จริงๆนเนี่ยนะอันนี้แปลว่าหนึ่งเจตนาทานก็จิทตทิดจะให้ก็แข็งแรงอโลภาทา,านการไม่ยึดติดในสิ่งของก็แข็งแรงแล้วตัวกุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นไปกับสมนัตด้วยเป็นไปกับยาณสัมปยุ์คือมีปัญญาประกอบด้วยแล้วก็เป็นอาสังคาริก คือไม่ต้องอาศัยปัจจัยมาคอยเกื้อนหนุนในการชักชวนเป็นต้นด้วยถ้าอย่างนี้จะแข็งแรงชัดเจนไหมก็ชัดเจนก็แบเพราะมูลแก่เจตนากุศลที่เกิดขึ้นเพราะหนึ่งท่านขับเน้นตัววัตถุใช่ไหมเออหนึ่งขับเน้นตัวเจตนาใช่ไหมเจตนาก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้เจตนานี่แข็งแรงแล้ว ประการที่สองก็คือเน้นตัวอโลภาค,คือความเออประการที่สองมันขําเน้นตัววัตถุตัววัตถุวัตถุนี่แยกเป็นรูปเป็นแยกเป็นอาหารได้ไม่ได้ที่อยู่เครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยาสี่อย่างนี่นะถ้านในยาของถ้านในยาของพระสูตรท,ท่านแยกเป็นสิบท่านแยกเป็นสิบอย่าง ท่านแยกเป็นในลักษณะของเรื่องทานนี่นะอันนางปานังครังวัดถังมาลาสาสยานังวิเลปนังเนี่ยคันโทสยยาปฏีเปยยังทานวัตถุสี่ยุงท่าสะสิบอย่างแยกยังไงเออข้าวอันนังเนี่ยข้าวถ้าปานังก็น้ำารัรังก็ที่อยู่อาศัย วัดถังก็เครื่องนุง่งห่มมาราก็ดอกไม้ยานังก็ยาผ่านนะวิเรปานังก็ยาผ่านนะคันโทก็ของหอมนะวิเรปานังนี่นเครื่องรูปร้ายคันโทของหอมแล้วก็ใสยาเครื่องนอนแล้วก็ปฏีเปย์ยางก็เครื่องให้แสงสว่างปฏีบนั่นเอง ทานวัตถุเนี่ยนี่ทานวัตถุเนี่ยมีอยู่สิบประการเนี่ยก็คือให้ข้าวให้น้ําที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหม่มดอกไม้ยานพานะเครื่องรูปร้ายของหอมเครื่องนอนและเครื่องให้แสงสว่างเอาแยกได้ไหมทานนี้แยกได้ไหมถ้าเราจะคิดให้เป็นปัญญากุศลด้วยเป็นวิจัยยาทานนางด้วยให้ข้าวใครเคยตักอาหารถวายพระไหม เคยให้ข้าวเป็นทานไหมให้ข้าวเนี่ยปารบอะไรสีได้ไหมสีของข้าวได้ไหมข้าวมีสีอะไรบางคนบางครั้งก็ไม่ใช่สีขาวใช่ไหมสีแดงก็ได้แสดงว่าปารอบสีก็ได้ใช่ไหมเป็นรูปประธานนังได้ไหมให้รูปเป็นทานเสียงมีไหมได้ไหมปารอบเสียงได้ไหมไหมทานอาหารไปแล้ว จะมีเสียงในการสาธยายพระธรรมได้ไหมน้อมอย่างนี้ได้ไหมเห็นไหมเป็นสัทธาทานนังได้อีกคันทากข้าวมีกลิ่นไหมไหมน้อมกลิ่นอีกน้อมกลิ่นให้เป็นทาน,นากุศลรสมีรสไหมเห็นไหมน้อมรสก็อีกโพธพะทานแล้วนุ่มไม่แข็งธรรมะตัวโอชา ที่จะไปหล่อเลี้ยงกระแสขันของท่านเนะ่ะเห็นไหมสรุปแล้วข้าวหนึ่งเม็ดน้อมได้เป็นทานวัตถุเท่าไหร่หกอย่างรูปะทานังสัทธาทานังคันธะทานังระสะธานังโพธิภธทานังธรรมะทานังยังน้อมเนี้ยเห็นไหมเข้าใจคำว่าวิจัยยะทานังยัง เนี่ยการที่เราไม่ได้วิจัยอย่างเนี้ยการบรรลุธรรมยังไม่ค่อยเกิดเข้าใจยังการเข้าถึงคําสอนถึงไม่ชัดแล้วเอาใครเคยเคยวิจัยขนาดนี้บ้างต้องวิจัยไหมพระเจ้าบอกว่าอะไรวิจัยยะทานนางวิจัยวัตถุทานด้วยวิจัยทั้งที่ได้มาด้วยใช่ไหมอันนี้เอาข้าวอย่างเดียวก่อนเนี่ยนะได้มาบริสุทธิ์หมดจดหรือไม่อย่างเป็นต้นแล้วก็วิจัยให้เป็น ตอนนี้เราจะเอาอะไรเป็นประธานเนี่ยพออันนังพอข้าวเนี่ยนะข้าวเนี่ยเอารูปเป็นฐานได้ไหมเอาเสียงเป็นฐานได้ไหมเอารูปเป็นประธานได้ไหมได้ไม่ได้เมื่อเอารูปเอาสเอาสีเอาวันนะเอาสีของข้าวเป็นประธานเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารวมก็เป็นบริวารไปน้อมอย่างนี้ว่าน้อมเอาอะไรเป็นประธาน เนี่ยน้อมอย่างเงี้ยอย่างงี้จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาไหมโอ้โหแต่เนี้ได้ได้ไดบุญเยอะไหมต้องไปนั่งวิจัยไหมแต่เนี้ยไม่ใช่บรรลุแบบทื่อๆแต่บรรลุแบบการวิจัยจริงๆในคําสอนของพระศาสดาถึงยากต่อาศาสนาบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นที่จะไม่น้อมถึงมามาเข้าถึงไง อันนี้เอาพุทเราเนี่ยนะถ้าเรานั่งวิจัยอย่างนี้จิตเราจะสงบไหมแล้วถ้าทีนา้ามิทักเกิดขึ้นจะทําไงจิตมันหดหูมันท้อถอยอ่ะมันซึมมันงอยเหงาทําไงจะทําไงดีโอ้โหมันทนไม่ไหวแล้วทำไงฮะพุทธเจ้าบอกว่าไงพุทเจ้าบอกว่า คนที่เกิดราค้าไม่เคารพพระรัธานาตรยคนที่มีโทสะเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ไม่เคารพพระรธานาตัยคนที่เกิดโมหะก็ไม่เคารพพระรธนาตายคนที่ถีนมิท้าเกิดขึ้นก็ไม่เคารพพระรธนาตายอุ้มไม่เอาแล้วใช่ไหมบอกไม่เอาแล้วแล้วเป็นเหตุไม่บรรลุด้วยนะเป็นเหตุไม่บรรลุด้วยนะเราก็เราจะกล้าทำไหมตอนนี้ไม่บรรลุพระไม่เคารพพระธรรมอะ่ะ เมื่อไม่เคารพพระธรรมเชื่อไม่เคารพพระเจ้าโอ้โหธรรมะขู่แล้วแบบไม่ใช่เลยนะไปดูในไหนมไปดูในไหนอ่ะไปดูในสัตกานิบาตหมวดเจ็ดนี่อังคุตระนิกายสัตกานิบาตไปดูเลยคารวะธรรมหกประการแล้วก็อักคารวะธรรมไมพ่พุทธคารวาตาธรรมคารวาตาสังฆคารวาตาสิกขาคารวตา สมาธิคาลาวตาอัปมาทคาลาวตาปฏิสันถาคาลาวตาหกนะเคารพเจ็ดประการเนี่ยเนี่ยเป็นเหตุการณ์บรรลุหมดเลยอันนี้รายละเอียดเยอะไงฉะนั้นยกตัวอย่างก่อนว่าไม่เคารพพระธรรมเคารพไงเป็นไงบอกว่าในขณะที่ฟังธรรมศึกษาธรรมให้ถี่นามิทะเข้าครอบงำชื่อว่าไม่เคารพพระธรรมไม่เป็นไปเพื่อการเบื่อหน,านา่ายคลายกำหนัดไม่เป็นการพูการรู้แจ้งบรรลุ และไม่เป็นไปเพื่อการัตสรู้ด้วยเนะนี่ยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราขาดองค์องค์ข้อมูลตรงนี้ไงไเวลาศึกษาคําสอนก็หรือว่าฟังธรรมเนะี่ยในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยมีไม่พระนั่งฟังธรรมสงบกันเนี่ยไม่มีก็ตื่นเต้นฟังนะเขาตื่นเต้นกันหมดเลยนะพอมีการเคาะละครั้งว่าจะฟังธรรมเนี่ยเขาบอกขอจองข้างหน้าขอจองข้างหน้ากันมปแถวหมด <c oughs> มายุคนี้เป็นไง บอกขอนั่งหลังเนื้อจะได้หลบออกได้อะไรเงี้ยมันโคตละมุมเลยใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นทายอย่างนี้เราจะเริ่มมองเริ่มเห็นว่าโอ้ยกระแสจิตของคนยุคก่อนแข็งกล้าปรารถนาการบรรลุเขาตั้งหลักไว้นดีมากอย่างเงี้ยเนี่ยเขาตั้งหลังเขาไว้ดีมากตรงนี้นี้ถ้าต่อไปที่ก็จะฝึกให้ให้ให้แยกทานนะกุศลแบบนี้ นั้นพอฝึกในลักษณะอย่างนี้มันมันจะเริ่มการวิจัยได้และเราสมมุตินะว่าถ้าเราอย่างนี้มีผ้าหนึ่งผืน